ครับสวัสดีนะครับเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานี่นะครับร้อยตำรวจเอกอัตพลเทพภักดีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีครับได้รับแจ้งเหตุชายพลัดตกจากที่สูงเสียชีวิตภายในโรงแรมแห่งหนึ่งภายในย่านซอยสุขุมวิท4แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครนะครับหลังได้รับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาและก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางนะครับพร้อมทั้งอาสาสมัครมูลที่ร่วมกตัญญูครับที่เกิดเหตุเป็นโรงแรมหรูสูง10ชั้นบริเวณหลังโรงแรมใกล้กับศาลพระภูมิพบศพนายวิโรจน์3คูเมืองครับอายุ59ปีสภาพนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตสวมเสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงยีนขาสั้นสีฟ้าไม่สวมรองเท้านะครับแล้วก็มีเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยว่างั้นข้างศพก็มีถังสีขาวตกอยู่ลักษณะสีนี่ร่วงลงมาจากที่สูงกระจายโดยรอบเลยทีเดียวพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปครับผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีกล่าวว่าจากการตรวจสอบสภาพศพคาดว่าน่าจะตกลงมาตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาแล้วล่ะเนื่องจากสภาพศพนี่เริ่มแข็งเสียชีวิตมาแล้วประมาณสัก3ชั่วโมงเห็นจะได้ส่วนสาเหตุน่าจะพลัดตกตึกเองนะครับเนื่องจากว่าที่ชั้น5ภายในห้องเลขที่508ซึ่งเป็นห้องพักอยู่ระหว่างการปรับปรุงมาแล้ว2สัปดาห์ครับมีการล็อกประตูจากข้างในแล้วก็ภายในห้องเปิดแอร์แล้วก็โทรทัศน์บริเวณระเบียงก็มีแปรงสีกับบันไดตั้งเอาไว้แล้วก็ยังมีแสงสปอตไลท์เปิดอยู่นั่นแหละครับอย่างไรก็ตามผู้ตายนี่เป็นช่างประจำของโรงแรมดังกล่าวโดยทำงานผลัดกลางคืนเพียงคนเดียวครับตั้งแต่เวลา 23:00 นถึง 8:00 นโดยเชื่อว่าไม่ใช่คดีฆาตกรรมแต่อย่างใดเนี่ยเนาะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานครอบครัวของผู้ตายมาให้ปากคำเพื่อหาสาเหตุแล้วแหละครับขณะเดียวกันก็ได้มอบศพให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงนำส่งไปชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับปลอดภัยกลับบ้านได้ชื่นชูลูกจะให้